คุณกำพูเคยกินหนังควายไหมแบบหนังควายที่ทำเค็มๆอ่ะเขาเรียกหนังควายเคยแต่ไม่เคยกินเฉพาะหนังอ่ะเคยกินแกงขี้เหล็กแล้วแม่เอามาใส่แกงขี้เหล็กให้กินนั่นแหละคือหนังควายเค็มอ๋อแต่ว่าคุณต้องผ่านกระบวนการปรุงมากมายต้องไปเอาไปเผาเอาไปทุบเอาไปต้องทำเองกว่าจะได้กินใช่ไหมจะได้กินใช่ไหมจำว่าวิธีเยอะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊พ่อค้ารายหนึ่งที่แกเคยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำหนังควายเค็มเนี่ยแกก็เลยคิดมาแปรรูปให้มันพร้อมกินเดี๋ยวไปดูหน้าตานะคะหนังควายเค็มพร้อมกินมันเป็นยังไงผู้สื่อข่าวเราไปหาคุณพ่อประนอมนะคะเป็นชาวบ้านน้อยชลประทานที่ท่าอุเทนนครพนมท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำหนังควายเค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะทำมา30กว่าปีต้นตำรับพื้นบ้านเลยอันนี้ซักผ้าหรือว่าไงหนังควายค่ะซื้อมาเป็นแผ่นๆหนังๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามาแปรรูปเอามาตากก่อนเอาผ่าใช่ค่ะเอามาตากแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดโอ้นี่ไงมีขนอยู่ติดอยู่ด้วยใช่มาแรกๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องเอาไปผ่านกรรมวิธีไม่ให้มันคาวไม่ให้มันเสียแล้วไปพึ่งแดดคือกรรมวิธีเขาค่อนข้างเยอะอธิบายก็ทำตามไม่ถูกครับแต่เอาเป็นว่าคุณพ่อประนอมเนี่ยนะคะแกเคยทำแบบแห้งๆแล้วก็ลมควันขายมันก็ขายดีประมาณหนึ่งแต่วันนี้ค่ะแกเอามาทำเป็นแพ็กเกจจิ้งที่น่ารับประทานฉีกซองแพ็กได้เลยยังก็สแน็คอย่างนั้นเลยว่าไปคุณก็จริงจริงเดี๋ยวให้ดูกรรมวิธีกันไปก่อนกว่าจะได้แต่ละเส้นนะคุณผู้ชมนะดิฉันอยากไปเห็นกับตามากเลยนะเพราะว่าตอนเด็กๆเคยเห็นชาวบ้านเขาทำแต่ไม่เคยเห็นเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดนี้เคยเห็นอย่างตอนเด็กๆเคยเห็นอย่างเคยเห็นหนังควายเข้มนี่แหละนี่อย่างก่อนหนังควายเข้มค่ะเฮ้ยคือเบาเร็วแท้เบาภาษาอยากเห็นมันซัดปันใดนะนี่เขาส่งออกเขาส่งออกนะคุณกำพูเขาตัดแบบมาตรฐานนะคะชิ้นเท่ากันส่งไปหลายประเทศนะอเมริกาก็ไปมาแล้วน้องควายนี่มันหนาจริงนะหนาดูสิถึงเคี้ยวไม่ได้ไงแล้วคุณจะกินเข้าไปได้ยังไงครับคุณก็ต้องมีวิธีกรรมวิธีนะคะนี่เขาขายอย่างนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเวลาส่งไปเนี่ยไปประเทศต่างประเทศเนี่ยนะ มันจะต้องพร้อมที่จะเข้าประเทศเขาได้โอ้สุญญากาศแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้มีแพ็กเกจจริงแบบนี้นะฮะติดหน้าใครเนี่ยหน้าของคุณพ่อธรรมดาเลยเดือนเดือนนึงเนี่ยจับเงินแสนนะคะขอโทษมีสติ๊กเกอร์ด้วยเห็นไหมเห็นไหมสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เนี่ยนี่นี่หนังควายเค็มวิธีการทำยังไงเอาไปทำเป็นซุปใส่เห็ดใส่อะไรได้โอ้นี่วิธีการเนี่ยจะเห็นไหมพอเผาพอมันสุกแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปต้มเป็นซุปได้เลยต้มเป็นซุปเนี่ยคุณกำพูเอ้ยมันกึดๆนะกึดกึดมันจะกึดกึดแต่ตอนที่เราทำแข็งไหมแข็งแข็งแข็งหนังควายเนี่ยแข็งนะมันเคี้ยวไม่ได้หรอกถ้าไม่ทุบไม่เอาไปต้มเอาไปทุบเอาไปเผาก่อนนะคะนี่นี่หนังควายเนี่ยทำเงินเป็นแสนๆเลยนะแค่หนังนะไม่ใช่เนื้อนะOh.